สวัสดีครับผมกลับมาเจอพวกเรา2คนอีกครั้งใน Butter Reaction เย้ๆวันนี้เราจะกลับมา Reaction ฝั่ง T-pop นะครับคุยกันไปนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงวันนี้4 Eat อ๋อผลงานมาใหม่อีกแล้วหน้าใหม่หรือเปล่าแต่เรามาช้าไปหรือเปล่าไม่รู้เรามาช้าไปหรือเปล่าโอเคช้าไปครับผมเรามาช้าไป1เดือนครับผมก่อนหน้านั้นใหม่ของเราใหม่ของเราก่อนหน้านั้นเราไปฟังเพลงเราฟังเพลงของ4 Eat คือหยดหยาดน้ำตาหยดน้ำตาโอเคโหกูคิดมานานนะหยดน้ำตานั่นเองนะครับผมโอ้ตอนนั้นดีเห็นเพลงที่เราจะมาเรียกวันนี้นะครับก็คือเพลงของ4 Eat ที่มีชื่อว่า Life Boy หรือชื่อไทยว่าพูดไปก็ Life Boy Produced by พี่จั๊บ The Rich Man Talk อะโยอะออดออดอะโยออดออดนะครับผมพูดไปกับไลฟ์บอยก็อยากรู้เลยว่าเพลงจะออกมาไลฟ์บอยนี่น่าจะแบบคำเก่าคำนั้นนะคำแบบคำยุคเราอ่ะยุคนั้นอ่ะจับจับอ่ะจับอ่ะเจ๋งเป้งอ่ะอะไรเงี้ยนะครับผมโอ้โหมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเราด้วยนะครับผมไปเจอกัน 4if Life Boy I am a life boy ไม่ใช่นั่น Five Boy อ๋อ Go พูดไปกับไลฟ์บอยพูดไปกับไลฟ์บอยทุกคนตามกับเซ็งอ่ะไอ้เย็ดเล่นเป็นทอสัตว ชื่อเนี่ยตอนแรกก็ยังไม่ได้ถึงแต่พอบอกว่าเป็นพี่แจ๊บเดอะลิทแมนทอยเป็นคนภาพชุดการแต่งตัวก็ขึ้นมา คือเคยไปเจอพี่แจ๊บที่เจเจครับแกใส่ชุดลูกเสือไปเที่ยวเจเจเอาเรื่องแล้วกูพอเห็นว่าเออเว้ยเนี่ยแหละเนี่ยเดอะลิทแมนทอยชอบเพลงนี้เหมือนกันนะใช่กูชอบเพลงนี้เป็นดนตรีที่แนวดีนะผมชอบดีเพราะมีความแบบ
มีเหมือนเป็นกลิ่นของไทยๆไหมใช่ในเรื่องของจังหวะจากจังหวะเนี่ยนะก็จะแบบเหมือนแบบจังหวะมันเป็นจังหวะคนไทยอ่ะไงบ้างเฮียสำหรับเพลงนี้สำหรับเพลงนี้ก็อย่างที่บอกไปชอบครับครับชอบตั้งแต่ในเรื่องของเนื้อหาแล้ววิธีการเล่าเรื่องของเนื้อเพลงฟังแบบปึ๊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 บมาแล้วก็มาตบเอาตอนท่อนฮุกว่าไปหาฟังดูครับผมทุกคนหาฟังดูใครที่เป็นแฟนคลับ 4EVE นะครับผมว่าก็น่าจะชอบอยู่ละแต่ใครที่ยังไม่เคยฟังหรือว่าแบบยังแบบว่าเอ้ยยังไม่ได้มาฟังเยอะลองฟังหลายๆแนวตั้งแต่เพลงก่อนนั้นหยดน้ำตาหรือว่าเพลงนี้นะครับผมว่าก็เป็นอีกกลิ่นนึงเป็นอีกสีนึงดีนะครับผมไปหาฟังกันได้เนาะโอ้โหวันนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังพวกเราจนจบนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดเราทั้ง2คนขอถามโทษด้วยนะครับผมและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนละไลฟ์บอย